ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมกลับพบกับ Channel My Play Post อีกแล้วนะครับผมก็ครั้งนี้นะครับอยู่กับผมแล้วก็เกม Chess Last League เช่นเคยนะครับภายในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึง10เทคนิคนะครับผมในการเข้าขึ้นสู่ระดับเทพนะครับผมโดยเทคนิคนี้เนี่ยผมก็ได้รวบรวมมานะครับจากประสบการณ์การเล่นมาสักพักใหญ่ๆนะครับก็ในซีซั่นนี้เนี่ยผมอาจจะยังไม่ค่อยว่างเล่นมากแต่ว่าในซีซั่นก่อนเนี่ยก็ใช้เทคนิคนี้เนี่ยไต่ได้ถึงประมาณควีนนะครับก็คิดว่าพอจะช่วยเหลือได้นะครับก็ถ้าหากว่ามีใครนะครับมีเทคนิคอะไรมากกว่านี้นะครับก็มาแชร์กันได้นะครับหรือว่าอยากให้เพิ่มเติมอะไรก็มาคุยกันนะครับสำหรับเทคนิคแรกนะครับผมนั่นก็คือการซื้อตัวละครให้เยอะที่สุดในช่วงแรกนะครับคือในตาที่1หรือ2เนี่ยนะครับผมสำคัญมากนะครับผมแนะนำว่าถ้ามีเงินเท่าไหร่เนี่ยให้ซื้อตัวดองๆไว้ก่อนนะครับแล้วตัวทีเนี้ยถ้าตัวไหนไม่ใช้ก็ค่อยขายทิ้งนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเวลาที่เราสู้ชนะเนี่ยจะได้เงินมาอีก1นะครับซึ่งหมายความว่าเราสามารถที่จะหาซื้อตัวละครหลังจากจบเว็บอ่ะได้อีกตัวนึงนะครับดังนั้นเนี่ยในเว็บแรกเนี่ยสำคัญมากๆนะครับอย่าลืมซื้อให้จนเงินหมดนะครับแล้วทีเนี้ยถ้าหากว่าสักเว็บ 3-4 ไม่ใช้ก็ขายทิ้งก็ได้ครับเพราะว่าเราสามารถขายตัวละครได้คืนเต็มราคานะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถทำอะไรก็ได้2ดาวก่อนเนี่ยจะไม่ได้เปรียบฝั่งตรงข้ามมากๆข้อที่2นะครับผมอย่าลืมดูเงินนะครับผมคือเงินเนี่ยนะครับผมมันเป็นอะไรที่สำคัญมากผมมองว่าปัจจัยการแพ้ชนะครับผมเกิน 50% เลยนะวัดกันที่การบริหารเงินนะครับถ้าหากว่าคุณบริหารเงินดีมีเงินเหลือเยอะมีเงินรีบริหารตัวละครได้เนี่ยเห็นผลชัดมากคือในช่วงแรกอะถ้าหากว่าแพ้บ่อยอะครับยังไม่แย่เท่าการที่เราไม่มีเงินนะคือถ้าหากว่ามีเงินสะสมไปถึงช่วงท้ายหรือว่าช่วงกลางเกมได้เนี่ยถ้าเราเมเนจดีๆนะครับแบบไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเนี่ยผมมองว่าโอกาสชนะเนี่ยเกินครึ่งอะนะฮะแต่จริงๆแล้วมันก็มีปัจจัยอื่นด้วยแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าเรื่องเงินเนี่ยมันสำคัญมากจริงๆนะครับผมโดยหลักๆแล้วนะเราจะได้เงินโบนัส1นะครับทุกจำนวน10นะครับโดยทุกครั้งที่มีเงินถึง10 20 30 40แล้วก็50นะครับเต็มที่คือ50เราจะได้โบนัสอีก1หน่วยหรือก็คือ 10% ของเงินที่มีนั่นแหละครับแต่มันจะปัดลงหมายความว่าถ้าหากว่าผมเนี่ยมีเงินอยู่50นะครับในตาต่อไปเนี่ยผมได้โบนัสหน่อเลยคือ5หน่วยซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับอันนี้ไม่รวมชนะต่อเนื่องหรือแพ้ต่อเนื่องอีกนะทีนี้นะครับผมที่เราพูดถึงชนะกับแพ้ต่อเนื่องใช่มั้ยทีนี้ถ้าหากว่าเราชนะต่อเนื่องหรือแพ้ต่อเนื่องเนี่ยถ้าหากว่าชนะหรือแพ้ติดกันนะครับตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปจะได้เงินบวก1แล้วถ้าหากว่าชนะหรือแพ้นะครับติดกัน4ครั้งขึ้นไปนะ 4-5 ครั้งจะได้เงินบวก2และถ้าหากว่าชนะติดกัน6ครั้งขึ้นไปนะครับจะได้เงินบวก3ซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับทีนี้นะครับผมเรื่องที่3นะครับวางแผนการอัพเลเวลให้ดีในเกมนี้นะครับผมเรื่องการเมเนจเลเวลเนี่ยสำคัญมากนะครับผมบางคนเนี่ยจะมองว่าเลเวลไว้ถึง10ก่อนเนี่ยอาจจะได้เปรียบนะครับมีตีนเยอะดีกว่าใช่มั้ยแต่บางทีผมมองว่ามันไม่เสมอไปนะครับบางครั้งเนี่ยเรามีเลเวล10นะครับแต่จะแพ้คนที่เลเวล8ก็ได้นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีแค่8ตัวแต่ถ้าหากว่าเราทำ3ดาวได้ครบเนี่ยหรือว่าตัวดีๆเราทำเผ่าครบมีอาชีพครบเนี่ยมันก็เก่งกว่า10ตัวนะคือไม่ใช่หมายความว่าคุณมีตัวละครเยอะคุณจะชนะเสมอไปสำหรับแต่ละทีมหรือว่าแต่ละเผ่าเนี่ยผมมองว่ามันมีแนวทางการเล่นเฉพาะตัวสมมตินะครับสมมติอย่างเช่นถ้าคุณเล่นหุ่นยนต์นะครับมันอาจจะมีเหตุผลให้คุณต้องรีบอัพเลเวลไวๆเพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยตัวหลังๆเลยตัวท้ายๆ2ตัวหลังนะครับมันจะมีอัลติเมทเวพอนใช่ไหมแล้วก็เทอร์มินาเตอร์มันอยู่ในระดับเลเจนดารีนะครับผมหมายความว่าคุณต้องอัพไปถึงเลเวล8ให้ไวที่สุดเพื่อที่จะรีหาเจอไอ้2ตัวนี้นะครับหรือสมมตินะครับอีกเผ่าหนึ่งอย่างเช่นก็อบบินก็อบบินเนี่ย3ตัวแรกเลยคุณหาเจอตั้งแต่ต้นเกมแต่ว่าทีเนี้ยพอช่วงท้ายอะครับผมคือทีเนี้ย3ตัวแรกมันเจอต้นเกมจริงแต่ว่าไอ้เบอร์เซอร์เกอร์อะมันดันโผล่มาช่วงเวฟหลังๆไอ้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมคือดังนั้นน่ะแต่ละเผ่าหรือแต่ละทีมมันมีแนวทางการเล่นที่ไม่เหมือนกันเรื่องนึงก็คือยิ่งเราเลเวลเยอะเท่าไหร่โอกาสที่จะได้ตัวระดับหายากมันก็มากขึ้นใช่มั้ยแต่ตรงกันข้ามตัวระดับแรงต่ำๆมันจะหายากขึ้นอย่างเช่นสมมติว่าคุณอยากจะทำยูนิตอะระดับคอมมอนอะระดับที่มันหาง่ายสุดให้ครบ3ดาวแต่คุณเลเวล10เงี้ยโอกาสที่คุณจะรีเจอยูนิต1ดาวมันจะต่ำมากหมายความว่าบางทีเนี่ยการที่เราอัพเลเวลเยอะมากๆมันก็ไม่ได้ว่ามีประโยชน์เสมอไปอยู่กับรูปแบบของทีมของคุณอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะโดยยูนิตเนี่ยพวกเลเจนดารี่เนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสได้ตั้งแต่ระดับ8ขึ้นไปนั้นก็มีเนี่ยที่ดีๆนะคือมันมีเปอร์เซ็นต์หรืออะไรของมันอยู่ครับดังนั้นเนี่ยก็ลองวางแผนนะครับว่าเราชอบใช้ทีมแบบไหนหรือว่าเฮ้ยทีมที่เรามีเนี่ยมันจำเป็นต้องอัพเลเวลสูงๆไหมเพราะว่าเวลาที่เราอัพเลเวลสูงอย่าลืมว่าเราก็ต้องเอาเงินไปจ่ายในการอัพเลเวลนะครับต่อมานะครับเรื่องที่4นะครับอย่าลืมคำนวณยูนิตที่เหลือเกมนี้นะครับยูนิตอะแต่ละตัวมันจะมีจำนวนที่มีลิมิตอยู่มันจะมีระดับความหายากตัวละครเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น5แรงค์นะครับผมก็คือสีขาวสีฟ้าสีน้ำเงินสีม่วงแล้วก็สีส้มยิ่งระดับเยอะตัวละครในกองกลางยิ่งน้อยนะครับหมายความว่าถ้ามันออกครบตามจำนวนแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เจอแล้วนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นสีขาวนะครับไม่ยกตัวอย่างแหละดูตามตารางแล้วก็ได้เนี่ยผมแปะตารางไว้นะครับลองดูในคลิปนะครับจะมีตารางที่หน้ายูนิตสีขาวหรือยูนิตหาง่ายสุดอะมันจะมี45ตัวหมายความว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะสุ่มเจออยู่แค่45ตัวมันจะไม่เกินนี้นะครับสีฟ้ามี
้องอยู่30สีน้ำเงินมีอยู่25สีม่วงมีอยู่15สีส้มมีอยู่10สีส้มเนี่ยง่ายๆก็คือมีโอกาสที่จะทำ3ดาวได้แค่คนเดียวนะครับอย่างสีม่วงเนี่ยอาจจะมีคนทำ3ดาวได้ตัวนึงแล้วก็2ดาวอะไรประมาณนี้ยังมีโอกาสอยู่แต่มันก็อาจจะน้อยเนาะส่วนสีน้ำเงินก็จะมี25ตัวนะครับทำ3ดาว2คนยังได้เลยเพียงแต่ว่าโอกาสอาจจะต่ำหน่อยนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นส่วนในพวกเสือพวกช้างเนี่ยเจอ3ดาวเต็มเลยก็ไม่ต้องแปลกใจเท่าไหร่นะครับผมก็มันสามารถที่จะโอกาสออกมันเยอะต่อมานะครับผมเรื่องที่5อยากให้จำเผ่ากับอาชีพให้ได้กันเยอะๆนะครับผมโอเคแหละในช่วงที่คุณเล่นแรกๆอ่ะอาจจะไม่ต้องจำได้หมดหรอกผมแนะนำว่าให้จำเผ่าหลักๆนะครับซึ่งเผ่าหลักๆที่ผมแนะนำว่าควรจะโฟกัสช่วงแรกๆเนี่ยหรือควรจะใส่ใจพิเศษนะครับก็จะมีนักรบนะครับอันนี้เป็นเบสของเกมเลยคือนักรบอ่ะเล่นง่ายแล้วมันมีเยอะในเกมด้วยแป๊บๆก็ทำได้แล้วนักรบ3นักรบ6อะไรเงี้ยครับแล้วทีเนี้ยตัวที่เหลือก็ต่อยอดเป็นอะไรก็ได้เป็นนักล่าหรือว่าเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยคือมันต่อยอดได้เยอะมากต่อมา Inferno Inferno อันนี้ก็ทำไม่ยากคือพวก Inferno นะครับจะเล่นคู่กับผู้ลงทันเวลาเรามีผู้ลงทันครบ2ตัว Inferno จะได้โบนัสทั้งทีมซึ่ง Inferno เนี่ยถ้าว่าเราลงตัวเดียวผมขอเลขปีศาจนะถ้าเรามีปีศาจตัวเดียวมันจะได้โบนัสโจมตีแรงขึ้น 40% แต่ถ้าหากว่าเราลงคู่กับผู้ลงทันนะครับคือเราจะลงกี่ตัวก็ได้โบนัสหมดคือข้อจำกัดที่ว่าลงแค่ตัวเดียวต่อทีมมันจะหายไปแถมเวลาที่เรามีผู้ลงทันครบ2ตัวนะครับมันจะนับ Inferno เป็นผู้ลงทันด้วยแล้วก็จะได้มาของผู้ลงทันอีกก็คือถ้าหากว่ามี4ตัวนะครับมันจะตีกระจายโกงมากนะครับเพียงแต่ว่านั่นแหละข้อที่มันยากก็คือไอ้อสูรจอมขมือบตัวนึงเนี่ยมันหายากมากนะครับนอกนั้นไม่มีหรอกนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่เล่นง่ายครับมือใหม่อีกทีมนึงก็คือทีมไซบอร์กกระจกกลเป็นทีมที่จะว่าเล่นง่ายดีแม่มันผมว่าดวงถ้าดวงมาก็เล่นถ้าดวงไม่มาก็อย่าเล่นนะครับทีมไซบอร์กอ่ะมันเก่งแต่ข้อเสียของมันก็คือตัวอีก2ตัวท้ายอ่ะครับมันอยู่ระดับเลเจนดารี่คือถ้าคุณทำได้ครบโอกาสแพ้ต่ำมากแต่ถ้าทำได้ไม่ครบเนี่ยคือทำใจนะครับถ้าคนแย่งเล่นเยอะก็อย่าเล่นเพราะว่ามันต้องแย่งยูนิตแล้วข้อเสียของไซบอร์กคือเวลาเราจะแก้ไปเล่นทีมอื่นมันยากเพราะว่าเผ่าของไซบอร์กอ่ะมันจะเป็นไซบอร์กกับนักประดิษฐ์มันจะอยู่คู่กันกับตลอดนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนไปเล่นสายอื่นมันเลยยากมากต่อมานะครับผมเรื่องที่6นะครับอันนี้ก็สำคัญคือเรื่องของการจัดแถวนะครับผมก็จัดแถวก็นึกถึงแบบสักเด็กๆอ่ะจัดแถวครบธงชาติอันนี้ก็ไม่ใช่ดิคือการจัดแถวนะครับคือการจัดแถวในบางทีชี้ชะตาได้เลยนะสมมติว่าตัวปกติแล้วอ่ะพื้นฐานใช่ปะเราจะตัวพวกตีไก่ไว้แถวหลักทีนี้มันจะมีพวกตัวล้วงอ่ะพวกแอสซาซินหรือนักฆ่ามันจะชอบมาล้วงเราถ้าเรายังจัดแบบเดิมก็หมายความว่าเราแพ้เนี่ยใช่ปะทีนี้ถ้าหากว่าเราย้ายนะครับผมสมมติว่าถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยเนี่ยคู่ต่อสู้เราอ่ะ 2-3 คนแอสซาซินเกือบหมดเลยทำไงอ่ะวิธีแก้ก็สมมติก็คือผมก็อาจจะย้ายนะครับย้ายตัวพวกนักล่าผมหรือตัวตีไก่มาไว้ตรงกลางๆเท่านี้เนี่ยเป็นการแก้ปัญหาได้ละพวกแอสซาซินก็ล้วงไม่ได้แล้วนึกออกใช่มั้ยเนี่ยเป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหานะครับผมซึ่งมันมีอีกหลายเคสนะครับแต่ไม่สามารถยกตัวอย่างในนี้ได้หมดมันจะยาวไปนะครับอย่างบางทีเงี้ยสมมติว่าตัวไหนที่คุณอยากให้ใช้สกิลบ่อยๆบางทีถ้าคุณเอาวางไว้หน้าเกินมันตายก่อนก็ไม่ได้ใช้สกิลหรือบางทีอ่ะตัวตีไก่บางตัวไปไว้หน้ายืนแท้งเลยก็ได้นะครับถ้าเรายืนเอาไปวางไว้ดีๆมีผลมากนะครับจริงๆแล้วถ้ามีโอกาสผมจะยกตัวอย่างในเรื่องของการวางแถวหรือการจัดแถวอะไรอย่างทีนึงเพราะมันเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่ค่อนข้างจะลึกนะครับแต่ว่าคร่าวๆก็คือแบบอันนี้เป็นเรื่องที่ควรทราบนะครับแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าหากว่าเคยใครอ่ะไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องของการจัดแถวก็ลองดูที่ระบบแนะนำได้นะครับมันจะมีอยู่ในส่วนของแนะนำแต่มันอาจจะแบบเชื่อได้ไม่ 100% หรอกแต่ก็ช่วยได้ระดับนึงนะครับต่อมานะครับผมเรื่องที่7นะครับเรื่องการใช้เยลลี่นะครับผมเยลลี่เนี่ยสำคัญมากนะครับผมก็เรียกว่าเจ้าเยลลี่เนี่ยมันอาจจะทำให้เราชนะหรือแพ้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเยลลี่หรือเกลูเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติพิเศษที่เกมอื่นเนี่ยอาจจะแบบไม่รู้มีไหมนะแต่บางเกมหลังๆก็มีนะคุณสมบัติของมันก็คือถ้าหากว่าเรามีตัวซ้ำกัน2ตัวใช่ไหมปกติแล้วต้องใช้3แต่ไอตัวเยลลี่เนี่ยมันจะใช้แทนได้1ตัวนะครับสมมติว่าผมมีวูคง2ตัวผมหาตัวที่3ไม่เจอผมมีเกลูนะครับผมก็เอาเกลูไปยัดก็จะกลายเป็นดาวต่อไปเลยนะครับทีนี้เกลู1ดาวเนี่ยมันจะสามารถใช้แทนได้แค่ตัวรับ1ดาวเหมือนกันถ้าคุณอยากจะใช้แทนแบบ2ดาวสมมติว่าผมมีวูคง2ดาว2ตัวแต่ผมหาตัวที่3ไม่ได้ผมก็สามารถใช้เกลู2ดาวเนี่ยแทนวูคง2ดาวได้อะไรประมาณนั้นส่วนเกลู3ดาวนี่สารภาพว่าไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรขนาดก็ส่วนมากใช้แค่1ถึง2ดาวนะครับและเทคนิคการอัพเกลูเนี่ยคือเกลูอ่ะมันเป็นเผ่าดูอิดหมายความว่าคุณใช้เกลูแค่2ตัวก็อัพเป็น2ดาวได้แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยอาจจะต้องเอาเผ่าดูอิดลงสนามก่อนนะครับทีเนี้ยแล้วมันก็ใช้แค่2ตัวได้นะครับบางคนอ่ะรอครบ3ตัวรอให้ครับซึ่งจริงๆแล้วมันใช้แค่2ตัวก็ได้นะครับอันนี้คือแจ้งไว้นะครับเผื่อใครไม่ทราบเนาะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีดูอิดในสนามอะไรให้ตามจำนวนให้มันบัฟมันทำงานนะครับต่อมานะครับข้อที่8นะครับผมเทคนิคการรีหาตัวแบบไม่ต้องล้นสนามอันนี้ก็มันเป็นเทคนิคที่มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับคือบางทีอ่ะสมมติว่าเรามีเงินเยอะใช่ไหมสมมติว่าแบบเฮ้ยเงินเยอะตัวก็ล้นทำไงดีวะอะไรเงี้ยผมก็มีวิธีนึงมาแก้ช่วยแก้ปัญหาก็คือสมมติว่ายังไงอ่ะเราแบบจะวัดใจไปเลยแบบอยากจะทำ3ดาวอะไรเงี้ยสมมตินะให้เอาตัวที่อยู่ในมือเราอ่ะครับไปลงสนามทิ้งไว้เลยนะครับแล้วทีนี้กดรีรัวๆหาคือแล้วกดซื้อคือถ้าหากว่าถ้าเราทันใช่ไหมมันก็ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคือถ้าหากว่าเราไม่สามารถหาตัวมาได้ทันหรือว่าแบบเราไม่สามารถเคลียร์ตัวที่ไม่ใช้ได้ทันเกมมันจะขาดตัวที่อยู่ในกระดานที่เกินมานะครับอันนี้น่ากลัวมากแต่ว่าถ้าหากว่าเคยคิดว่ามือไวพอหรือว่าเฮ้ยมันจำเป็นกระดานที่ไม่พอเนี่ยเอายัดสนามไปก่อนเลยนะครับเราค่อยรีหาตัวแล้วก็มาเก็บไว้ในฟิลเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปคืออาจจะต้องอาศัยความไวของมือสักเล็กน้อยข้อต่อมานะครับข้อที่9นะครับไม่จำเป็นต้องติดไอเทมตามคำแนะนำเสมอไปอันนี้เนี่ยเรื่องไอเทมเ
ี่ยเกมส่วนใหญ่แล้วจะแนะนำไว้ดีระดับหนึ่งนะครับส่วนใหญ่พวกจอมยุทธชิตเนี่ยมันก็จะแนะนำไปทางพวกเกาะนะครับพวกหนังสืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะสมมตินะส่วนพวกตีไกลก็จะเป็นพวกดาบตีเร็วหรือไม่ก็เป็นดาบทองแต่บางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จำเป็นว่าต้องอัพอย่างนั้นเสมอไปนะครับผมจะขอยกตัวอย่างนะอย่างเช่นสถานการณ์บางอย่างเช่นผมไม่ได้เล่นสายพวกนักล่าอะไรเงี้ยแล้วแบบผมมีลิลิตขึ้นลิลิตเนี่ยปกติแล้วในเกมมันจะแนะนำให้ใส่เป็นคาถาใช่ปะให้มันใช้สกิลบ่อยแต่บางทีอ่ะถ้าคิดในมุมกลับนะเวลาที่ลิลิตมันเข้าไปล้วงอ่ะมันก็มีการตีกายภาพด้วยนึกออกใช่ปะการใส่พวกด่าไปมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่เวิร์กในระดับนึงนะครับก็อาจจะไม่ถึงกับเวิร์กที่สุดแต่ก็ถือว่าดีหรือบางสถานการณ์แบบเฮ้ยตัวล้วงมันเยอะๆอ่ะแล้วเราอยากจะมีตัวนึงที่คีปหรือเก็บไว้มากๆอย่างเงี้ยอาจจะใส่เกาะให้มันก็ได้นะพวกแผงหลังตอนนี้ใส่เกาะก็ไม่ได้แย่นะครับบางทีรู้ว่าฝ่ายนึงมันล้วงแน่ๆบางทีก็ใส่เกาะให้มันไปเลยอะไรเงี้ยสมมตินะใส่จริงๆก็ไม่หลายตัวอะไรนะครับสมมติว่าคุณทำสองสามดาวได้ขึ้นไปเนี่ยในตัวที่มันเป็นกบเนาะใช่ไหมมันจะเรียกลูกน้องถ้าหากว่าเราใส่พวกคาถาให้มันก็ไม่เร็วนะคือมันจะเรียกลูกน้องไวขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอ่ะต่อไปนะครับไปข้อที่10นะครับข้อที่10เนี่ยข้อสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้นะครับคือพยายามดูยูนิตของศัตรูบ่อยๆอันนี้เป็นเรื่องนึงที่ค่อนข้างสำคัญพยายามดูให้ชินนะครับถ้าหากรู้เขารู้เราอะครับก็เหมือนกับลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งอะเนาะก็โอเคแหละอาจจะดวงด้วยแต่ก็คือการรู้ดีกว่าไม่รู้นะครับคือการดูยูนิตเนี่ยมันก็สามารถดูตารางได้ว่าเฮ้ยใครมีตัวไหนบ้างนะครับตอนนี้เล่นเผ่าอะไรอยู่สมมติว่าถ้าหากว่าเราขึ้นแรกๆอะไม่ต้องดูละเอียดก็ได้แค่ดูผ่านๆก็ได้ว่าเฮ้ยเป็นตัวไหนมันซ้ำเยอะถ้าคุณรู้ว่าตัวไหนคนเขาเล่นเยอะคุณก็สามารถเลี่ยงไปเล่นตัวอื่นได้สมมติว่าคุณต้องการเล่นนักรบ6ทีเนี้ยคุณลองกดดูตารางแล้วเฮ้ยคนเล่นแบงก้าเยอะอะสามสี่คนน่ะแย่งแบงก้ากันคุณจะไปแย่งกับเขาอีกหรอคุณก็เปลี่ยนไปตัวอื่นได้คือเนี่ยเป็นข้อดีของการที่แบบคุณดูยูนิตของศัตรูว่าเฮ้ยเขามีอะไรบ้างนะครับหรืออย่างก็คือแบบสมมติว่าคุณรู้ว่าเนี่ยมันมีอยู่คนนึงนะครับที่อาจจะเล่นเป็นเผ่าเอลฟ์เผ่าเอลฟ์เนี่ยแล้วไอ้คนเนี้ยคะแนนนำโด่งเลยแล้วทีเนี้ยเผ่าเอลฟ์มันหลบเก่งวิธีแก้ทางเขาคืออาจจะต้องหาพวกตัวเวทหรือหาสกิลมาช่วยอยู่เนี่ยแล้วก็หาตัวแก้ทางมาด่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับมันมีประโยชน์อีกเยอะแต่อันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับทั้งหมดนี้นะครับผมก็เป็นทริคต่างๆนะครับที่ตัวผมเองเนี่ยใช้อยู่ตลอดนะครับก็หวังว่าจะช่วยเหลือเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมช่วงนี้ก็ผมก็พยายามเล่นแต่แรงกลับมาที่แรงสูงๆพอดีช่วงนี้ก็อาจจะหายไปบ้างแต่ก็จะพยายามเล่นตลอดนะครับหรือถ้าหากมีคำถามหรือสงสัยอะไรนะครับผมก็มาคุยกันได้ภายในกลุ่มสังคมคอมมูนิตี้นะครับผมเชฟลัสไทยแลนด์นะครับมีจัดแข่งเรื่อยๆหรือเข้ามาคุยกับผมในเพจก็ได้นะครับผมยินดีนะที่เพจ My Play Post สำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย What are you waiting for? It's so irritating!